สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรตีนดีๆจากพืชแล้วกูให้ค่ามึงเหรอดูทิศมึงยังคิดเองไม่ได้เลยกูเคยไปโทรหามึงตั้งแต่เมื่อไหร่กูนึกไม่ออกจริงๆแล้วที่ไอ้เนวินอยู่เบื้องหลังมึงเนี่ยว่าไงไอ้ดูไอ้เนวินคอยสั่งการจนมึงเบื่อมึงไปบ่นกับใครมึงมาเล่นการเมืองรับหลังไอ้เนวินมึงเป็นคนคอยบงการหนูอยู่รับหลังไอ้หนูไม่เบื่อบ้างเหรอมึงอยากจะเป็นนายกไม่เหรอเป็นนายกแล้วมีคนอยู่เบื้องหลังอ่ะแม่งจะได้หรอวะเอาแล้วใครดูแล้วใครดูใครอ่ะใครส่วนอื่นคือใครอ่ะกฎหมายก็คุณก็ไปหาตำรวจที่ตำรวจไม่มาดูนี่ทำไมคุณทำไมพรบ.ไม่ผ่านสภากันจ้ะก็ไปถามสว.ต่อเอาคุณมาท้ายผมถามทำไมคุณต้องถามสิคุณเป็นคนออกกฎคุณเป็นคนออกกฎมันไม่ใช่ผมนี่ผมเป็นประชาชนคุณเป็นข้าราชการไม่ใช่เหรอไม่เย็นผมจะเย็นเรื่องอะไรล่ะคุณมีแน่นอนคุณมีแน่นอนถามใจคุณเถอะว่าคุณมีหรือเปล่าถามความรู้สึกคุณทำไมคุณเพิ่งมาผมอยากจะถามผมอยากจะถามทำไมคุณเพิ่งมาคุณมีสิทธิ์คุณใหญ่อยู่แล้วผมให้ข้อมูลนะครับคือลักษณะครับคุณเพิ่งได้ข้อมูลทำไมคุณความรู้สึกช้านักอ่ะอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับเพราะผมเพิ่งได้คุณไม่ทราบแล้วคุณทราบอะไรครับคุณทราบอะไรใครสั่งคุณไอ้หนูสั่งคุณเหรออนุทินสั่งคุณเหรอฮะอนุทินเนี่ยผมบอกคุณนะไอ้เนวินมันอยู่เบื้องหลังเนี่ยใช่ไหมไอ้คนที่สั่งใช่ไหมใช่สั่งคุณไหมผู้บังคับบัญชาที่มีความเป็นธรรมเปล่าอ่ะเอาคุณไม่มีความเห็นคุณไม่มีความเห็นแล้วคุณมาทำไมอ่ะคุณมาวันนี้ไงอนุทินเฮ้ยไอ้หนูใช่ไหม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 คนเนี้ยที่อยู่เบื้องหลังคนเนี้ยผมอยากรู้ผมอยากรู้ว่าใช่ไหมที่เนวินอ่ะมันปลูกกัญชาพันบุรีรัมเป็นแสนแสนไร่แล้วใครที่ได้ประโยชน์คุณเหรอคุณเหรอคุณเหรอหรือผมผมถามว่าบ้านเมืองเนี้ยอีห่าโอ้คุณก็ทำไปเลยผมก็ทำอ่ะทำไมอ่ะทำไมอ่ะนะคุณก็ทำผมก็ทำไงแล้วไอ้นี่อ่ะมันใหญ่นักเหรออะรถไฟฟ้าสีส้มมึงก็ตีกูงั้นก็ผมก็ทำหน้าที่สื่อไปอะไรแล้วนะครับท่านทำแล้วเหรอครับผมเนี่ยก็คือผมมาดูที่อะไรไอ้ส้นตีนพวกมึงเนี่ยนะมันขี้ข้ากูจะบอกให้มึงขี้ข้าทั้งนั้นขี้ข้าไอ้เนวินขี้ข้าไอ้เนวินมันอยู่เบื้องหลังไอ้สันดานอย่างเงี้ยทำไมกูจะรู้ไม่ทันไอ้กระทรวงสาธารณสุขโถ่หาวันทั้งวันมึงมาวันที่กูพูดเรื่องกัญชาแล้วกูบอกให้รู้นะว่ามึงซื้อมึงขายนะมึงผลิตมึงทำมันก็เรื่องของมึงพี่สนธิอยากจะเชียร์เรื่องกัญชาก็เรื่องของพี่ส่วนผมจะพูดเรื่องโทษของกัญชาแล้วแม่งไปหนักกระบาลใครไปหนักกระบาลใครในเมื่อเด็กมันมาซื้อกูไม่เห็นด้วยจะทำไมมึงจะจะปิดโรงแรมกูเหรอปิดไปเลยไอ้เหี้ยมึงคิดว่ากูได้กำไรเหรอแต่ไอ้พวกมึงเนี่ยใครที่แม่งได้ประโยชน์จากกัญชาใครที่ได้ประโยชน์จากรถไฟสายสีส้มก็ขอให้แม่งชิบหายวายวอดวายป่วงทั้งโคตรทั้งตระกูลมันพอกูพูดเรื่องการชาพอผมพูดเรื่องการชามึงก็มาทันทีโอ้โหมึงจะมาตรวจโหนึกว่าคนอย่างกูกลัวขอโทษทีนะคนอย่างกูอ่ะไม่เคยกลัวใครมึงจะถล่มกับกูไหมไอ้ภูมิใจไทยกูจะถล่มกับมึงเองใช่ไหมไอ้เนี่ยอยู่เบื้องหลัง
ทำไมทำอะไรกูอะทำไมทำอะไรกูได้ฮะนี่ทำอะไรกูเอากูไหมเดี๋ยวกูไปถล่มมึงเองแน่จริงมาดีกว่าเจอกูตัวต่อตัวเลยเพราะกูไม่มีเพื่อนหรอกเอามานี่ไงเอามาเอามามึงทำอะไรกูมึงทำอะไรกูเอากูซะตั้งดีกว่าไอ้สัตว์มึงอย่าเล่นรับหลังเอากูต่อหน้าเป็นลูกผู้ชายหน่อยโอ้เนี่ยอากาศดีไม่รู้พูดอะไรของแม่งอ่ะไม่รู้มันเหรอไม่พูดอะไรก็พูดไปดิอย่าทำอะไรทำไปอย่าปิดโรงแรมกูไหมเอาไหมปะโถเฮ้ยมึงแกล้งประชาชนอย่างกูพอกูพูดความจริงอ่ะมึงรับฟังความจริงไม่ได้ใช่ไหมผมจะบอกให้นะประเด็นของผมเนี่ยคุณไปดูเลยนะคุณไปทางนู้นดีกว่าไอชูวิทย์บาร์เนี่ยไปดิแล้วกูให้ค่ามือดูทิมึงยังคิดเองไม่ได้เลยกูเคยไปโทรหามึงตั้งแต่เมื่อไหร่กูนึกไม่ออกจริงๆแล้วที่ไอ้เนวินอยู่เบื้องหลังมึงเนี่ยว่าไงไอ้ดูไอ้เนวินคอยสั่งการจนมึงเบื่อมึงไปบ่นกับใครมึงมาเล่นการเมืองรับหลังไอ้เนวินมึงเป็นคนคอยบงการไอ้หนูอยู่รับหลังไอ้หนูไม่เบื่อบ้างเหรอมึงอยากจะเป็นนายกไม่ใช่เหรอเป็นนายกแล้วมีคนอยู่เบื้องหลังอะแม่งจะได้เหรอวะมึงอย่าฝันไปเลยไอ้เนวินมึงจะชนกับกูใช่ไหมได้เลยบ้าไหนก็กูเลิกแล้วไงเพราะกูเห็นเด็กมาซื้อไงกูเห็นเยาวชนมาซื้อแล้วมึงเคยควบคุมไหมมึงเคยควบคุมอะไรคุณเคยควบคุมอะไรกับเยาวชนเยาวชนอายุ 15-16 ที่มาพี้กัญชาเนี่ยถามว่ามันได้ประโยชน์อะไรมึงเคยพูดไหมผลประโยชน์มึงคงเยอะอะสิพอกูไปแตะเรื่องกัญชาพอกูไปแตะเรื่องรถไฟสีส้มมึงก็ลุกนะมึงลุกมาเพราะอะไรเพราะผลประโยชน์มันเยอะนะแม้กระทั่งสื่ออย่างเมเนเจอร์ก็โถเอ้ยนะแม้กระทั่งไอ้พรรคภูมิใจไทยผลประโยชน์มันเยอะถามจริงเถอะยังเงินไปเยอะแค่ไหนนะรถไฟสายสีส้ม BEM มารีบมาตอบโต้นะอ่ะถ้าชูวิทย์ไม่พูดอ่ะมึงก็ไม่ออกมาใช่ไหมกูแย่ไงเฮ้แล้วมึงก็ออกมาตามแผนกูจริง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 นะแต่เสียดายที่กูไม่กลัวผมไม่เคยกลัวคนขอให้มึงของจริงเถอะ
อยากจะชนกับกูใช่ไหมได้เลยไม่มีปัญหาอยากถามอะไรบ้างนะอ่ะก็แถลงนี่ไงแถลงในสิ่งที่คุณเห็นอยู่ไงว่าการชาเนี่ยมันมีทั้งประโยชน์และมีโทษแต่ถามว่าทำไมพูดถึงแต่ประโยชน์ไม่พูดถึงโทษอะไรที่มันมีคุณอนันต์มันก็มีโทษมหันต์แล้วผมพูดแล้วมันเป็นหนักกระบาลใครมันเป็นหนักกระบาลคนที่ได้ประโยชน์ไงเช่นเดียวกับรถไฟสายสีส้มพอผมไปพูดไปแตะผลประโยชน์ผมไปขัดของใครคุณต้องรู้นะไอ้ศักดิ์สยามเนี่ยชื่อเสียงมันระบือตั้งแต่มันเป็นเลขารัฐมนตรีมหาไทยแล้วแล้วถามวันนี้ใครต้องพึ่งมันไอ้พรรคภูมิใจไทยแล้วมันผิดตรงไหนที่ผมพูดผมพูดเรื่องพรรคภูมิใจไทยผมไม่เห็นด้วยอ่ะทำไมอ่ะประเทศนี้มันประเทศเสรีไม่ใช่เหรอแล้วผมมีสิทธิ์พูดหรือเปล่าแล้วผมมีสิทธิ์พูดพอพูดวันหนึ่งมึงก็จะมาตรวจเลยอยากจะปิดไหมเดี๋ยวกูปิดให้มึงดูปิดทั้งโรงแรมเลยกูไม่ได้กำไรอยู่แล้วใช่ไหมเอาเลยแจ้งไหมเขาจะมาตรวจในเรื่องไหนไม่รู้มันไม่เคยแจ้งไม่มีไม่เคยอะไรมาก่อนอยู่ๆมันก็มาใช่ไหมจะตรวจนั่นนี่นั่นโถ่เอ้ยก็มันถูกที่ไหนล่ะก็ทุกวันนี้มันออกมาให้กฎกระทรวงอ่ะทำไมไม่ผ่านสภาแล้วทำไมสหประชาชาติยังบอกว่ากัญชาเป็นยาเสพติดแล้วใช่ไหมทุกวันนี้ที่มึงขายกันทุกที่ทุกทางแล้วใช่ไหมวันนี้มึงพีกันอยู่กลางถนนข้าวสารแล้วใช่ไหมวันนี้เด็กและเยาวชนเนี่ยซื้อได้คุณมีกฎอะไรที่ชัดเจนบ้างผมอยากรู้คุณทำกฎได้ชัดเจนสิครับคุณทำเหมือนอเมริกาสิครับอเมริกาเนี่ยเขาขายเขาต้องมี description จากหมอแล้วประเทศไทยเนี่ยถามว่ากี่เปอร์เซ็นต์ที่มันใช้เรื่องการแพทย์อะช่วยตอบหน่อยเคยเช็คไหมเคยตรวจสอบไหมมีเยาวชนซื้อไหมเคยเช็คไหมอ่ะปะโถเอ้ยไม่แน่จริงนี่ว่ามึงลอบกัดปะโถคุณนึกว่ากูกลัวเหรอผมไม่เคยกลัวใครอยู่แล้วในชีวิตนี้ผมไม่เคยกลัวใครอยากจะซัดกับผมไหมมาผมจะชนมันยิ่งกว่ากันแกล้งแต่ผมไม่กลัวอยากจะกันแกล้งกูเดี๋ยวกูก็กันแกล้งมึงมึงอยากเล่นได้เกมกูเล่นได้อยู่แล้วนะทำไมเหรอคิดว่าคนอย่างผมอ่ะกลัวคิดว่ากันแกล้งแค่นี้กลัวไม่มีกลัวเข้าใจผิดเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะพาเด็กอายุ15ไปตัดต้นกัญชาหน้ากระทรวงมึงเลยไอ้กระทรวงสาธารณสุขอ่ะมึงว่าดีนักไม่ใช่เหรออะมีเด็ก15ที่เขาไม่เห็นด้วยอ่ะแล้วเขาจะไปตัดกัญชาหน้ากระทรวงสาธารณสุขผิดอะไรมึงอยากจะทำดีมึงอยากจะทำไร่มึงอยากจะรวยก็เรื่องมึงไงเรื่องของคุณทั้งนั้นมันไม่ใช่เรื่องของผมเรื่องของผมคือโทษของกัญชานี่ไงที่มันบอกชูวิทย์มาก็นี่ไงไม่เห็นมีแต่คุณมาแถลงกับคุณมานานเท่าไหร่คุณมาหลายเดือนแล้วยังคุณก็มาหลายเดือนแล้วแล้วคุณเห็นได้ไงก็เพราะผมเห็นเยาวชน2คนเข้ามาซื้อผมเห็นอย่างนี้ผมก็บอกไม่เอาอย่าไปทำมึงไม่ได้มีฐานะมึงก็ไม่ได้อดแดกแล้วไงก็ถ้าบอกไงผมรับใบสั่งมาก็ขอให้ผมชิบหายวายวอดทั้งครอบครัวทั้งตระกูลผมขอให้ชิบหายวายวอดแต่ถ้ามึงรับเงินมาเนี่ยสิถ้ามึงรับเงินทอนมาแล้วกันก็ขอให้มึงชิบหายวายวอดทั้งตระกูลเอาไงเอาไงใครเป็นคนรับอ่ะแต่เองต้องตอบคำถามให้ได้เรื่องรถไฟฟ้าสายสีส้มเพราะมีใครหลายๆคนที่อยู่สนับสนุนผมเพราะมันน่าเกลียดมันเป็นสายรถไฟสีส้มที่บัดซบทุจริตมากที่สุดผมบอกแค่นี้
ผมพร้อมขึ้นศาลเอาป่ะเออเออเอามาล่ะเอาป่ะล่ะการเมืองใครบิ๊กตู่นะใครบิ๊กแดงใครไอ้ที่กับผมว่าติดคุกมาด้วยกันแล้วไงอนุทินเนี่ยเล่นการเมืองแต่เล่นไม่เป็นให้เนวินกำกับอยู่เบื้องหลังผมจะบอกให้นี่คือการเมืองที่สกปรกไอ้คนอยากเล่นไม่ได้เล่นกัดสันจะเล่นแต่กลัวรายงานกลัวเป็นรัฐมนตรีกลัวโดนแฉทำเป็นเล่นบอลเล่นบอลโถ่ใครๆก็รู้ว่าเบื้องหลังไอ้หนูก็คือเนวินเบื้องว่าไม่ได้รับงานไปสั่งการเมืองอะไรมาใช่ไหมคะผมรับการสั่งการเมืองจากใครใครจะมาให้ผมรับใครกล้าใครช่วยบอกหน่อยชื่ออะไรใครอยู่เบื้องฮะใครคุณช่วยบอกหน่อยแต่เบื้องหลังในไอ้อนุทินเนี่ยมีแน่นอนเบื้องหลังอนุทินก็คือเนวินผมบอกได้เลยเนวินแล้วทำไมไม่ออกมาหน้าล่ะอะพอผมแตะเขากระดูงพอผมแตะรถไฟฟ้าสายสีส้มพอผมแตะเรื่องกัญชามาถล่มผมเหรอนี่สมัยเด็กๆนะ5-1ผมยังไม่กลัวเลยผมเป็นเด็กวัดผมไม่กลัวอะไรหรอกในชีวิตนี้ผมไม่เคยกลัวอะไรแต่ผมพูดความจริงอะแน่นอนที่สุดผมว่าพี่สนที่ห่วงตัวเองดีกว่าห่วงตัวเองเยอะๆดีกว่านะทำไมอ่ะผมเปิดทัศเทนแล้วนี่ล็อกสเปคไงทำไมไม่เปิดให้ทั่วโลกอ่ะทำไมเฉพาะล็อกสเปคจะพูดรับเหมาในไทยอ่ะทำไมอุโมงค์ระบบรางในประเทศไทยอ่ะทำไมเหรอห่วงว่าระแก้วเอ้าร่างจิตไม่มีของเก่าเหรออ่ะไม่มีประสาทไม่มีอะไรเหรอเยอรมันไม่มีเหรอผมจะบอกให้นะไอ้รถไฟสายสีส้มเนี่ยไอ้ชอการช่างเนี่ยนะมันวิ่งเต้นใครไปประชุมกันที่ไหนคุยกับใครแล้วมีไอ้ห้อย120ไปคุยด้วยนี่ก็หลักฐานผมแล้วไงเข้ามั้ยอยากจะรู้อะไรก่อนหน้านี้ได้คุยกับคุณอนุทินมั้ยคะเมื่อเช้าเขาบอกว่าเพิ่งจะคุยกันเมื่อไม่กี่วันก่อนโอ้โหมันโทรมาหาผมโทรมาบอกพี่มากินข้าวกันบ้างผมบอกว่าผมจะกินคุณเรื่องอะไรนะเรียกเนวินมาดิแล้วผมจะไปกินด้วยทำไมไอ้รู้จริงยังบ่นเลยบอกพี่เนวินผมก็รำคาญอยู่เหมือนกันทำไมอ้าวแล้วทำไมถามไปหนึ่งรู้จริงเนี่ยชวนไปทานข้าวเนี่ยเพราะอะไรก็มันจะกล่อมผมไงแต่กล่อมผมไม่ลงไงแล้วคุณคิดเหรอทุกวันนี้ไม่มีใครโทรหาผมคนถามหาโทรหาผมเคลียร์กับผมนะแม้แต่พี่สนธิก็ชวนผมไปกินกาแฟเออรู้ป่ะแต่พี่ผมไม่มีอะไรกับพี่อยากตีผมตีไปเลยครับตีได้ตีไปเลยครับผมเป็นระฆังยิ่งตียิ่งดังครับผมไม่ห่วงอะไรหรอกครับณวันนี้เนี่ยผมจะตายผมจะเป็นผมไม่ห่วงอะไรแต่ผมต้องการทำในสิ่งที่ผมคิดว่ามันไม่ถูกผมเคยติดคุกติดตารางมา3 รอบนะพี่สนธิเป็นคนคุยกับผมเองในคุกนะแกอยู่สบายแกอยู่ป้อมมีแอร์มีรีโมทผมไม่มีแกเรียกผมมาคุยไอ้ชูวิทย์พูดอะไรให้ได้ประโยชน์นะเอ้ยหรือมึงอย่าบอกนะว่ากูพูดนี่ก็คำพูดพี่สนธิผมก็ไม่ได้ว่าอะไร
ไอ้พี่สนที่อยากจะคุยกับผมคุยได้ไม่มีปัญหาอยากจะชนกับผมชนได้เลยครับผมไม่กลัวเพราะที่ผมพูดนั้นความจริงล้วนๆไม่มีใครอยู่เบื้องหลังผมไม่มีใครอยู่เบื้องหน้าผมผมชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ผมไม่ได้ผลักดันบุหรี่ไฟฟ้าเลยผมไม่ได้ดูบุหรี่ไฟฟ้าแต่ไอ้บุหรี่นี้หรือเปล่าล่ะที่มันยังแปะอยู่ข้างซองเลยคุณมีป่ะล่ะแปะอยู่ข้างซี่ข้างปวดสิกินน้ำเกิน2เม็ดนะอะไรอย่างนั้นอย่างนี้แต่กัญชาเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรควบคุมเลยอันนี้คือสิ่งที่ผมพูดคุณควบคุมสิครับแล้วคุณไอ้อ้วนเมื่อกี้เนี่ยที่กระทรวงสาธารณสุขมาบอกว่าเออพี่ก่อนเออแล้วตกลงใครคุมอ่ะอะและ4ตัวนั้นก็เพิ่งมามันไม่เคยมามาก่อนเลยอยู่ๆก็โผล่มาใช่มั้ยอยากจะเจอใช่มั้ยร้านกาแฟที่เห็นอยู่นี้เปิดมานานหรือยังเปิดมานานยังวะตั้งแต่เปิดมามีใครมาตรวจหรือว่าไม่มีแม้แต่ตัวเดียวแต่พอผมพูดแม่งมากันไม่ไรโลกเกมนี้เมื่อผมเปิดแล้วเนี่ยผมไม่ต้องเคลียร์ผมไม่ต้องจบนะลากกันยาวๆไปถึงเลือกตั้งเลยแล้วผมจะถล่มไอ้พรรคภูมิใจไทยเพราะมันเป็นเนชั่นเอนเนมี่มันเป็นศัตรูของชาติมันมีการคอร์รัปชันมีการโกงมีเงินทอนมีทุกอย่างครบสูตรและผมจำเป็นที่จะต้องทำผมต้องล็อกมันล็อกสเปคกูล็อกเป้าพอยังอ่ะเมื่อเช้าคุณชัยไทยครับคุณชัยจะออกมาพูดว่าคุณชูวิทย์ก็เหมือนไม่เป็นการพายเรือในอ่างการออกมาพัดพันกัญชาแบบนี้แต่ว่าตัวเองก็ยังมีการเปิดธุรกิจอะไรไหนอ่ะไหนธุรกิจผมไหนไหนอยู่ไหนไอ้บังซุปอะมึงอยากจะเล่นงานชามึงก็เล่นไปดิมันไม่ใช่เรื่องของกูทำไมมึงชอบก็ชอบไปดิก็กูไม่ชอบไงเพราะกูเห็นแล้วว่ามีเด็กมาซื้อคือร้านที่เห็นไม่ใช่ของจริงมันไม่ใช่ของผมมันเป็นของเช่าเดี๋ยวกูต้องไปจ่ายตังค์มันเนี่ยมันเป็นเช่าแล้วผมเห็นผมนั่งสังเกตเห็นว่าเอ๊ะมันเช่าผมไปแรกๆผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะเรื่องกัญชาต่อมาผมมานั่งสังเกตเพราะมันเช่าผมผมก็นั่งดูนั่งดูเฮ้ยแม่งมีเด็กมาซื้อแล้วมันก็ขายไปใช่ป่ะแล้วผมเห็นว่าแล้วมันมีกฎอะไรวะแม่งมันเป็นกฎแค่กฎกระทรวงนะแต่ถามว่ามันควบคุมอะไรได้บ้างเสร็จแล้วผมก็ไปดูที่ข้าวสารผมก็เห็นฝรั่งวัยรุ่นมันก็ดูดพี่ถามว่ากี่เปอร์เซ็นต์ครับที่คุณรักษาทางการแพทย์และกี่เปอร์เซ็นต์ครับที่มันเอาไปพีสันทนาการผมอยากให้คุณเนี่ยลองสำรวจตรวจสอบดูหน่อยนั่นคือสิ่งที่ผมต้องการผมไม่ได้ทำลายกัญชาก็คุณอยากจะทำคุณก็ทำไปสิมันเรื่องคุณใช่ป่ะส่วนเรื่องผมก็บอกว่าผมก็เห็นโทษอะทำไมอะทำไมคุณพูดแต่คุณทำไมคุณพูดแต่ประโยชน์ทำไมคุณพูดแต่ประโยชน์ของกัญชาทำไมคุณไม่พูดโทษมันบ้างล่ะผมอยากรู้แสดงว่าในมุมมองของชีวิตเนี่ยกฎกระทรวงมันอาจจะใช้บังคับไม่ได้จริงหรือมันไม่ได้ใช้บังคับหาเลยตำรวจได้ไม่ตรวจไหมคนขายได้ดูบัตรประชาชนไหมมันมีการพันลำไหมมันมีการขายข้างถนนไหมต้องบอกผมสิครับนะต้องบอกผมว่ามันมีไม่มีมันมีจนเกินจนมากเกินไปต่างหากจนผมต้องออกมาพูดผมถามว่าพ่อแม่คนไหนอยากจะให้ลูกเนี่ยเสพกัญชาบ้างนะคุณต้องตอบผมถ้าคุณว่าดีหนักหนาส่วนไอ้หมอเนี่ยนะมึงไม่ควรจะเป็นหมอคนแล้วมึงควรจะเป็นหมอนวดมากกว่าเพราะอะไรเพราะมึงควรเผาตำราทิ้งเลย
เพราะมันเป็นยามันเป็นกัญชาเนี่ยมันเป็นแผนโบราณมันทำให้นอนหลับมันทำให้นู่นนี่นั่นผมไม่ได้ปฏิเสธเลยแต่คุณจะเดือดเนื้อร้อนใจกินปูร้อนท้องไปทำไมแล้วก็ในเมื่อผมพูดถึงโทษของมันก็ทำไมอ่ะข้างขวดคุณยังเขียนเลยไหมว่ากินไม่เกินกี่เม็ดโทษของมันมีอะไรแต่กัญชามีหรือเปล่าล่ะคุณได้ควบคุมไหมคุณได้ทำไหมแล้วทำไมไม่ผ่านสภาอ้าวถ้ามันดีจริงคุณต้องผ่านสภาสิแล้วทำไมสหประชาชาติยังกำหนดกัญชาให้เป็นยาเสพติดและอีก170ประเทศยังกำหนดให้กัญชาเป็นยาเสพติดทำไมสิงคโปร์ไม่ขายอ่ะนะทำไมไต้หวันไม่ขายทำไมฮ่องกงไม่ขายทำไมจีนไม่ขายใช่ปะทำไมอเมริกาเนี่ยควบคุมไว้เฉพาะกับที่คุณมีใบสั่งยาจากหมอทำไมเมืองไทยเปิดเสรีล่ะอะคุณต้องตอบผมสิครับเสียดายว่าผมไม่ได้อยู่ในสภาแล้วใช่ไหมแต่เบื้องหลังเรื่องนี้ผมจะบอกให้ว่ามันเป็นที่บุรีรัมย์บุรีรัมย์สายพันธุ์เป็นแสนแสนไร่ที่จะได้ประโยชน์อย่างมหาศาลอันนี้สิครับมันเรื่องสำคัญมันทำให้นายอนุทินจำเป็นต้องสนับสนุนกัญชาผมไปถามคุณฝากคุณไปถามอนุทินทีว่าเคยลองกัญชายังตัวมันก็เกลียดกัญชาแต่มันจำเป็นต้องสนับสนุนเพราะอะไรล่ะเพราะใครอ๋อยังมีสิเอาเด็ก15มาตัดกัญชาผมพูดถึงเด็กผมไม่ได้พูดถึงคนแก่อย่างผมใช่ป่ะอย่างร้านที่เห็นเป็นคนเช่าคนเช่ามันชื่ออะไรไม่ใช่มันชื่ออะไรคนเช่าเป็นมาร์ทเป็นต่างชาติค่ะเป็นไทยนี่แหละมันมาเช่าของเรามันมาเช่าแล้วผมเห็นไงผมคอยดูตลอดว่ามีเด็กตอนแรกเขาแจ้งไหมว่าทำร้ายกันบอกสิแต่ผมไม่รู้เรื่องไงณวันนั้นผมยังไม่รู้เรื่องกัญชาไงแล้วผมก็ศึกษาแล้วผมก็เห็นแล้วผมก็เห็นโทษของมันเข้าป่ะแล้วผมผิดอะไรแค่การที่ผมต้องพูดโทษของกัญชาก็คุณพูดประโยชน์คุณก็พูดไปสิผมก็พูดโทษอ่ะทำไมผมเป็นเนกาทีฟแอปพอร์ตหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมวันนี้เดือดจังเดือดอะอ้าวมันจะไม่เดือดได้ไงมันไม่เคยมามาก่อนมันจะมากันแกล้งผมมันจะมากันแกล้งผมทำไมผมจะรู้ไหมครับไอ้เรื่องพวกนี้ไม่ต้องบอกหรอกผมรู้กันการจงใจมากันแกล้งจงใจเลยแหละอ้าวก็ผมก็มันเคยมาตรวจแล้วเปล่าอ่ะคุณถามดูแล้วทำไมมันต้องมาวันนี้อ่ะเพราะเมื่อวานผมพูดใช่ไหมเรื่องกัญชาวันนี้มันเลยมาตรวจถามว่าอ้าวคุณเป็นคุณเลิกกันอ่ะถามใจคุณดูใช่เปล่าหลายคนอาจจะล็อกเป้าไปที่กันล็อกเป้าไปที่รถไฟฟ้าเพราะผลประโยชน์มันมหาศาลแล้วมันมีคนได้ประโยชน์มันไม่ได้ประโยชน์จากประชาชนโดยทั่วไปนั่นคือสิ่งที่ผมบอกคุณได้เต็มปากไม่งั้นล็อกเป้าจากผลประโยชน์ไม่ล็อกเป้าจากตัวบุคคลถูกต้องไหมคะไม่งั้นอ่ะมันก็ตัวบุคคลนั่นแหละไม่งั้นคนนั้นคนนี้แม่งจะมาตีผมเหรอใช่ป่ะทำไมแม่งปิงปูร้อนท้องปัดเป็นพลาวันนั่นนู่นนี่นั่นทำไมแน่จริงก็ทำไปจริงว้าวผมก็พูดของผมคุณก็ทำของคุณไปดิผมไม่ได้ห้ามนะครับผมไม่ได้บอกว่าไม่ให้ขายกัญชาผมไม่ได้บอกไม่ให้พี่ไงแต่ที่ผมเห็นน่ะมันใช้พีมากกว่าใช้รักษานั่นคือที่ผมเห็นแล้วถ้าผมเนี่ยสายสีเทาเนี่ยผมมองอะไรเนี่ยไม่ผิดหรอกงั้นขออนุญาตถามใหม่คือมันปฏิเสธไม่ได้แล้วแหละว่าเรื่องที่เราแชร์เนี่ยมันถูกผักไปเป็นเรื่องของประเด็นการเมืองเราล็อกเป้าเพราะว่าผลประโยชน์มหาศาลไม่ได้ล็อกเป้าเพราะว่าเป็นเรื่องของพรรคการเมืองจะทำอะไรก็ทำไปพรรคการเมืองผมไม่ได้เป็นพรรคการเมืองซะหน่อยผมเป็นประชาชนวันที่ผมเข้าสภาผมบอกไอ้โรมไอ้โรมมันนั่งอยู่เนี่ยหลายครั้งผมบอกวิธีผมเทรนวิธีว่าคุณจะต้องพูดนะแล้วโรมก็ไปหาข้อมูลมาเพิ่มเติมถามว่าผมเป็นฝ่ายค้านเนี่ยบางคนก็บอกว่าจูวิทย์ให้ข้อมูลโรมเป็นฝ่ายค้านเวลาที่ผมเข้าทำเนียบผ
ผมก็เข้าไปไอ้หิพาเข้าไปแล้วยังไงแล้วทำไมมันต้องมีงานเหมือนก็ผมจะไปพูดเรื่องที่มันเสียหายเรื่องพนันออนไลน์ถูกไหมเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าก็มึงไปนั่งจับนั่งจับอยู่นั่นนะแต่มีขายกันทั่วไปอ่ะแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรมันก็เป็นประโยชน์ให้กับตำรวจพนันออนไลน์ก็เหมือนกันตำรวจเหมือนกันรถไฟเหมือนกันแล้วมันผิดอะไรกับการที่ผมเอาข้อมูลนี้ไปให้กับผู้นำสูงสุดเพราะผมเป็นประชาชนวันที่ผมพูดเรื่องต่างๆเหล่านี้มันก็มีคนออกมาตีผมแต่ผมบอกแล้วไงผมไม่กลัวผมไม่เคยกลัวอะไรหรอกอยากจะทำอะไรได้ทำไปแต่วันพระไม่ได้มีหนเดียวนะรอเวลาที่ผมตีบ้างแล้วกันแล้วอย่าร้องนะโอเคอ่ะเอาของเขาไปดิมูแอคชั่นเบิ้ลได้ไงอ่ะเชิญไปนี่ผู้สื่อข่าวช่วยกันนะไหนชูวิทย์บาไหนไหนไหนชูวิทย์บาไหนไหนว่าชูวิทย์บาก็คุณไม่ใช่ผมเพิ่งเอาออกนะเดี๋ยวคุณจะมาบอกว่าผมเพิ่งเอาออกเอ้ยเอ้ยคุณก็มาแถลงข่าวที่นี่เยอะแล้วนะคุณเคยเห็นชูวิทย์บาร์ไหมเนี่ยชูวิทย์บาร์เนี่ย